ับพวกเราอีกแล้วนะคะในช่วง Chic and Chill แจนค่ะอามค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านบอนกาแฟสาขาปทุมธานีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนั่งชิลๆชิลๆกันเนี่ยว่าแต่เรามีทำอะไรกันคะนี่เลยค่ะเครื่องชงกาแฟคือนอกจากที่นี่เนี่ยเขาจะมีมุมกาแฟให้เราได้ชิมกันแล้วนะคะยังมีเครื่องทำกาแฟขายอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเปิดร้านกาแฟค่ะไม่ว่าจะร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่นะคะมาที่นี่บอกได้เลยว่าครบครันเลยทีเดียวค่ะแถมเครื่องทำกาแฟนี้นะคะยังนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วยใช่สำหรับใครที่สนใจก็มากันได้เลยค่ะตอนนี้เขาแห้งมากแล้วค่ะแจนใช่ค่ะว่าแต่ที่นี่มีอะไรน่าชิมบ้างเราไปลองดูกันดีกว่าค่ะ Look at those palm trees damn สวัสดีค่ะมาแล้วนี่คือเมนูพิเศษของทางร้านนะคะคือลาเต้อัญชันค่ะก็จะมีส่วนผสมนะคะของกาแฟนมและดอกอัญชันอยู่ข้างในน่ากินสุดๆเลยค่ะแจนแล้วก็หน้าตาก็สวยอีกด้วยเชิญมาเล่าได้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีค่ะเราต้องคนไหมจะลองไม่คนมันก็กินแต่น้ำอัญชันรสชาติของกาแฟนะคะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะหวานน้อยเนาะใช่ก็คือเป็นเหมือนลาเต้ปกติแต่ว่าหอมดอกอัญชันนะคะขึ้นมาคือเป็นเมนูที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะแถมในร้านนะคะยังมีเมนูอื่นนอกเหนือจากกาแฟด้วยนะคะก็คืออิตาเลียนโซดาหรือว่าจะเป็นชาเขียวนะคะช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้เนาะอร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะค่ะเราก็ชิมกาแฟกันเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะนี่ที่อยากจะชงกาแฟกินเองที่บ้านนะคะก็มาที่มุมนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะเรามีเครื่องชงกาแฟขายด้วยอันนี้ประสงค์ใช่ที่บ้านนะคะใช่ค่ะและยังมีเมล็ดกาแฟนะคะเป็นรสชาติต่างๆสามารถเลือกซื้อกลับไปทำพร้อมเครื่องได้เลยค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะแฟนบอล BG ที่มีตั๋วปีนี่เลยค่ะไวเชอร์ซื้อ1แก้วแถมฟรีอีก1แก้วนะคะใช่ค่ะพิเศษเฉพาะแฟนบอลของเราเลยใช่ใช่สำหรับแฟนบอลท่านไหนนะคะที่สนใจตามพวกเรามาชิมนะคะก็มาได้ที่ไหนคะแจมร้านบอลกาแฟนะคะตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง2ค่ะข้างๆสนามสกายซ็อกเกอร์นะคะใช่และใกล้กับสนามดีโอสเตเดียมของเราด้วยมาง่ายมากๆเลยค่ะใช่ค่ะและถ้ายังมาไม่ถูกนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจบอนกาแฟปทุมธานีค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะตามพวกเรามาชิมนะคะก็มากันเยอะๆเลยค่ะมาทั้งชิมมาทั้งซื้อเครื่องชงกาแฟกลับไปใช้กันได้ค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ